ที่ดีจะทำเองได้ไหมถ้าวิจักเขาถ้าเขาตายให้เขาจับได้ครับเราผมก็จดไปผมได้เลยผมจดไปพี่น้องสามนี่รับขึ้นรูปแผนที่อันนี้เป็นรูปน้องสามเลขที่เท่านี้อะไรก็แล้วแต่ว่าไปนะเป็นพื้นที่เท่าไหร่ทำลงมาได้ถูกไหมใครเป็นคนทำใครเป็นคนจดเองผมทำซ้อนกันเลยได้ไหมถ้าซ้อนกันเลยได้ไหมก็คือใช้พิกัดเดิมแล้วก็ทำพิกัดภาษาสนาครับภาษาสนาสนาภาษาส่วนของที่ดินเลยแต่ชัดเจนที่สุดมันซ้อนกันมันใครรู้ละใครไม่มากได้มาใครทำได้ใครรู้นักศิษย์ใครทำแล้วมาที่นี่เดี๋ยวผมจดไว้เลยนะครับผมจะได้หาตัวไม่เจอไม่รู้ใครไม่รู้พอเวลานั้นแล้วเจ็บๆมาตามทำแนวแล้วก็จับพิกัดไว้เดี๋ยวเอาไม้มาจับภาพพิกัดแล้วไปพี่ใหญ่มูลนี่ใช่พี่ใหญ่อ้ำมั้ยไม่ใช่ใช่ผมก็ตัดเองฮะของคนอื่นก็ไม่มีนะที่ที่ของนายอื่นมั้ยอะไรนะต้องการใช่ไหมนายเจ้าของนี่ยังไม่เข้าใจที่เจ้าของที่ดินเอาเจ้าของที่ดินก่อนเจ้าของที่ดินก็คือเดิมมันเป็นห้องเขาแก้ตัวค่ะแล้วก็เจ้าชาติซื้อต่อครับก็คือพื้นที่แรกที่มีรอสร้างวัดติดเขตเข้าไปเนี่ยรอบๆไปนู่นเนี่ยไปถึงนู่นเลยมีรอสามค่ะมีรอสามเจ้าอื่นมีค่ะเนี่ยถึงทุ่งหน้าไปนี่ก็มีพูดถึงที่ไหนคะทั้งผืนนี่เลยค่ะเพราะตรงเนี้ยมีรอสามกี่ใบหน่อซ้ำกี่ใบหน่อซ้ำมันมีไร่ใบนะใบเล็กๆมันเป็นไร่นั้นอยู่แต่ทีนี้ว่าที่ตรงนี้เขามีหน่อซ้ำอยู่ค่ะเนี่ยติดภูเขาแบบนี้มีหน่อซ้ำหมดที่จะชาร์จถือไว้นะคะค่ะไปยันติดภูเขาอะค่ะเป็นหน่อซ้ำหมดเลยค่ะแสดงว่าตรงนี้เป็นนอของสามหมดเลยตามทางไปเนี่ยนะสามเนี่ยเนี่ยสรุปก็คือในบ่อดินเนี่ยมีนอสามหมดค่ะใช่เคยเห็นนอสามไม่ใช่แล้วเคยค่ะหนูเคยเห็นนานแต่ตอนนั้นเดือเห็นสมัยทุกแก่กู้ว่าเจ้าของเดิมเขาฮะค่ะพื้นที่เนี่ยมีนอสามจริงแล้วนอสามก็มีไร่ใบด้วยเราไม่รู้ชื่อเราค้นไม่ได้เลยครับนั่นแหละเพราะว่าที่น้องกำลังวัดไว้เนี่ยเขาจะเขียนที่ต่างครอบครองโดยปกติก็เกิดเจ้าของเขาบอกมีน้องสามเวลานั่งเขาก็ต้องนอนเราจะลงไว้ว่าเป็นน้องสามตอนนี้เอาของแปลงก่อนไหมของแปลงก่อนของแปลงน้องสามก็ทำเพื่อทำแผนที่ถ้าเราสามประกอบมีภาพถ่ายภาพถ่ายวางแผนที่ข่าวแต่เราสามธรรมดาแล้วก็ไปทางนี้โอเคเล่าเหมือนกันนะตั้งเนี่ยเขาบอกว่าตอกเล็กไว้ลูกชายเขาตอกไว้59เมตรได้ครับป้าขนุนุเราเนี่ยนับไปโง่มุดเองเด็กจริงเลยโอ้เขาจะเชื่อเลยครับตอนปากโยกเขาโยกเขาโยกเขาเอ้ยนั่นแบบนี่แบบนี้ตอนที่จะรางวัลเลยนี่ดูคล่องด้วยดูคล่องด้วยมันยืนนอนยืนเล่นอยู่ครับผมเข้าก็ไปรอแล้วอาจจะติดกินครับ
ครับ